รื่อยไปจนถึงวันที่6มกราคม2566นะครับซึ่งในแต่ละปีนี้นะครับเราก็จะมีการเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับนอกเหนือจากจะเป็นอิทธันตาสัมติเอยังมุนิวรวัจนังโสตะวุได้สนับสนุนในทุกปีนะครับเทศบาลสมเด็จมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไทยสาขาแรกขอบคุณพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดิ์ศิริโภคภูมิมหาเถรภาคและเอกชนนะครับที่เราจะมาร่วมกันจัดงานโอกาสนี้ครับผมจะเข้าสู่ในส่วนของการแถลงข่าวมาอย่างไรรวมถึงนะครับเราจะมาพูดถึงงานฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจดีวัดสมเด็จที่ปีเพราะว่าเพิ่งมีการบูรณะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จไปนะครับผมสำหรับคุณท่านพระครูปัญญาสารนิวิทย์เจ้าอาวาสวัดสมเด็จนะครับโดยพระขาวตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะครูปัญญาสารนิวิทย์ผู้เจ้าวาดวัดสูงเม่นต่อจนถึงท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาสิทธิชัยชยสิทธิปริยธรรมก้าวประโยคขอเจริญพรท่านนครยืดท่านนายอำเภอสูงเม่นท่านเจ้ากรณีตระสนใจหลวงพ่อท่านได้มอบหมายวันนี้เรามีการแถลงข่าวการแถลงข่าวก็เป็นการบอกบุญการแพร่ธรรมเป็นปฐมฤกษ์ก็จะเป็นต้นบุญที่จะสื่อสารซึ่งก็ต้องอาศัยญาติโยมพี่น้องสื่อมวลชนและญาติโยมที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ได้ร่วมกันแพร่บุญคำว่าแพร่บุญคือแพร่ความสุขทางจิตใจในนามของมจร.หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่และในทำหน้าที่จัดการศึกษาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่สามส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของวัดร่องฟองซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัดสูงเม่นในส่วนสำคัญก็คือด้านคัมภีร์ไบลานซึ่งเป็นคลังปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นที่รวบรวมความรู้ชั้นสูงที่เป็นการจารึกพระไตรปิฎกด้วยอักษรล้านนามนุษย์ที่รักษามนุษย์คนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารผมจะขอเรียนเชิญนครสายยืดครับในอำเภอสมเม่นแล้วก็สำนักงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระพิธีต่างคำสั่งเข้าไปถึงไปพระเจ้าวัดสมเม่นเพื่อจะให้เหมือนกับเทศบาลตำบลสมเม่นเราก็สนับสนุนให้กับชุมชนอันเข้าปลูกฝังให้เยาวชนให้ถึงลูกหลานของชาวเขตที่ตะการตะบนสูงนี่ทำตั้งแต่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 ตั้งนักท่องเที่ยวมาก็จะได้เวียนธรรม3หอเราจะเปิดหอที่สำคัญที่สุดคือหอนิพพานโดยนั่นหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดเมื่อเปิดมาแล้วก็จะอัญเชิญคัมภีร์66คัมภีร์ตามเลขท้ายของพศเป็นคัมภีร์ที่จะใช้ตากในปีนี้วัดสมเด็จนะครับและกับท่านเจ้าเต๋อพระครูวิบูลย์สารพันธ์ใครได้อย่างจะเกิดเอาได้ใจอธิษฐานเอา